สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเอเวอร์ตันครับเล่นที่กูดิสันพาร์คต้อนรับการมาเยือนอาร์เซนอลนะครับสถานการณ์ณตอนนี้นะครับเอเวอร์ตันอยู่ที่10นะครับมี43คะแนนนะครับลงแข่งไป32นัดส่วนอาร์เซนอลครับอยู่ที่3ครับมี63คะแนนนะครับลงเล่นไป31นัดต้องดูว่ากลางสัปดาห์เนี่ยสเปอร์เชลซีจะทำแต้มไล่อาร์เซนอลได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อ11ตัวจริงของฝั่งเจ้าถิ่นนะครับเอเวอร์ตันนะครับผู้สาประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดแผงหลังก็จะมีไมเคิลคีนโคสูมาลูก้าดีนโคลแมนตรงกลางอันเดรโกเมสคิซินาการ์นาเกอิชาริสันและตัวรุกใช้เบอร์นาซิกุสันและคาร์เวิร์ตเลวินนะครับส่วนอาร์เซนอลผู้สาประตูเป็นแบนเลโนแผงหลังก็จะมีชาดันมุสซาฟีโซคาติสไนโชโมริอัลตรงกลางนะครับใช้เคนดูซี่อารอนแลมซี่เมลานายส์โคลาซินักและตัวรุกแล้วก็โอซิลด้วยนะครับแล้วตัวรุกใช้โอเปนมิยองกับลากาเซตเอาละครับดูเกมนี้ออกมาจะเป็นอะไรโอเปนมิยองติดซูมาออกข้างไปครับลูกทุ่มของทางอาร์เซนอลประสาททุ่มโอเปนมิยองหนีได้โอเปนมิยองเปิดแล้วลูกนี้ก็ไปติดทางด้านอันเดโกเมสออกข้างลูกเตะมุมของอาร์เซนอลครับเมซูตโอซิลสั้นๆกับโคลาซินักโอซิลเข้ากลางมาเมลานายส์แล้วซัดมาไปเข้ามือพิกฟอร์ดคีนครับให้มาติโคสูมาโคมันซิกุสันโคมันโกเมสจ่ายติดโอบามิยองออกข้างครับก็กลายเป็นลูกทุ่มของอาร์เซนอลครับโคลสนักทุ่มมาโอมาไม่ยองแต่ติดเบอร์นาออกข้างครับลูกทุ่มขอเป็นลูกฟรีคิกของอาร์เซนอลครับโอซิลโอซิลจ่ายติดบอลอยู่ที่เบอร์นาคืนไปที่พิกฟอร์ดไมเคิลคีนครับมาพิซาคานาเกะคีนอีกครั้งลูก้าดินชาริสันมาที่ซิกุสันคาวเดวินโกเมสซิกุสันคาวเดวินออกทางขวาครับแล้วไหลลูกนี้มาติดมอริอัลมาที่โซคาติสเมลานายส์เมลานายส์ไปได้ครับเมลานายส์แล้วไหลให้ลากาเซตลากาเซตมาโดนไปติดชาริสันอาร์เซนอลยังได้อยู่ครับเมลานายส์ให้ลากาเซตไหลเรียกตัวนี้แม่ไม่มีใครครับติดไมเคิลคินกานาเกะขึ้นกลับไปที่พิกฟอร์ดโคมันโคสูมามาที่เกย์ริชาร์ลิสันลูก้าดินคือเอเวอร์ตันนี่อันดับก็ค่อนข้างจะร้อยล้ำอยู่แล้วล่ะครับส่วนอาร์เซนอลนี่ต้องลุ้นพื้นที่ท็อป4ครับเหลืออีก2ที่สุดท้ายครับในโควต้าฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับโอ้โหถือว่าปีนี้ลุ้นกันสนุกครับอัลเบิร์ตเลวินให้มาเมลานายส์ซัดลูกนี้โอ้โหพลิกฟอร์ดต้องปัดออกไปครับแล้วเป็นลูกเตะมุมของทางอาร์เซนอลครับจังหวะที่เกดูซี่ครับซี่มาเราได้ซัดไกลครับทางด้านโอบาเมยองลูกเตะมุมครับของทางอาร์เซนอลโอซิลเปิดเหมือนลึกครับไปถึงพิกฟอร์ดโอ้โหลากาเซตนี่โอ้โหเตรียมจะรอหมดแต่ว่าเจ้าตัวเข้าไปได้ตะขายแล้วนะครับเกนดูซี่ให้มาแรมซี่เมดานายให้เกนดูซี่คู่นี้เจอกันที่เอเมสเตเดียมตอนต้นฤดูกาลเนี่ยอาร์เซนอลชนะเอเวอร์ตันได้ 2-1 นะครับแรมซี่ซัดไก่โอ้โหว่า
พิกฟอร์ดต้องปัดทิ้งออกไปโอ้โหเป็นการเซฟอีกครั้งครับของทางเจเดนพิกฟอร์ดดูกันอีกครั้งครับมองแล้วแรมซี่โอ้โหลูกใบไม้ร่วงครับโอ้พิกฟอร์ดปัดทิ้งออกไปได้ครับโอ้โหเป็นเซฟสำคัญอีกลูกครับลูกเตะมุมของอาร์เซนอลครับโอเซลเปิดเข้ามายังเอ้าแล้วแรมซี่ซัดโอ้โหซุปเปอร์เซฟอีกแล้วครับของจอร์แดนพิกฟอร์ดโอ้โหดูกันอีกครั้งครับแรมซี่ซัดด้วยซ้ายโอ้โหระยะถือว่าไม่กีฬาครับพิกฟอร์ดก็ถือว่าโอ้สุดสุดแต่ว่าบอลเหมือนจะโอ้โหไม่ได้เตะมุมครับอาร์เซนอลริชาร์ดิสันขึ้นกลับไปที่ลูก้าดินติดแรมซี่ครับบอลมาที่โซคาติสโอซิลมาที่เบลเลโน่ชิลามุสซาฟีเกนดูซีมุสซาฟีมาที่แรมซี่ครับโซคาติสเบลนายส์ให้ลากาเซตโอปาเมยองโอ้ไปได้ไปยกแล้วซัดลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับโอกาสอีกครั้งของอาร์เซนอลครับก็ยังไม่ได้ครับแล้วก็แซดจิ้มต่อโอมาเมยองคือทางด้านดิชาริสันนี่คือจับบอลไม่ดีแล้วนะครับโอมาเมยองก็ยิงบอลออกไปเองโอ้โหโอกาสเอเวอร์ตันยังไม่มีเลยนะครับไมเคิลคีนโคแมนครับซิกุสันชิงกับเบอร์นาซิกุสันมาที่เบอร์นาโคเมสซิกุสันดิชาร์ดิสันตอบส้นอ้าวยังได้อยู่เกเปิดติดโซคาติสมองดักออกมาครับบอของเอเวอร์ตันอีกครั้งกาหน้าเกให้ดิชาร์ดิสันตอบสนมากิซากาหน้าเกแล้วแถว2ดิชาร์ดิสันให้ซิกุสันเล่นไม่ได้เอ้าซิกุสันได้ซัดโอ้โหเลโน่ต้องปัดออกไปครับโอ้แทบจะปลายมือของแบนเลโน่ครับโอกาสแรกของเอเวอร์ตันโอ้โหก็ถือว่าเกือบได้ครับดูกันอีกครั้งครับจังหวะคุกคิกแล้วสุดท้ายครับซิกุสันได้ยิงครับโอ้แต่ว่าแทบจะปลายมือของแบรนด์เลโน่ลงแต่มุมของเอเวอร์ตันครับซิกุสันเปิดโค้งเสา2ตรงนั้นแล้วเป็นลากาเซตตามมาเล่นลากาเซตไปแล้วครับลากาเซตลากาเซตมีริชาร์ดิสันมาแต่ไม่ได้อยู่เดนายให้ลากาเซตเดี๋ยวว่าลากาเซตเปิดมาโอ้โหต้องปัดออกไปครับพิกฟอร์ดโอ้ไม่งั้นนี่มีผู้เล่นของอาร์เซนอลอยู่ตรงนั้นครับโอ้แล้วเป็นลูกเตะมุมของอาร์เซนอลโอซิลเปิดโค้งโอ้โหแรมซี่โขลูกนี้ก่อข้ามคานออกไปครับก่อค่อนข้างโด่งครับพิกฟอร์ดสัมพันธ์กับโคแมนคอสซูมาโลกาดินมาที่ไมเคิลคีนเกกแล้วก็จบขึ้นแรกครับเอเวอร์ตันกับอาร์เซนอลครับยังไม่มีสกอร์เกิดขึ้นนะครับในครึ่งแรกมาลุ้นครึ่งหลังกันต่อครับเอเวอร์ตันกับอาร์เซนอลครึ่งแรกยังไม่มีประตูเกิดขึ้นแต่รูปเกมนี้อาร์เซนอลดูดีกว่าชัดเจนครับโอซิลไม่ผ่านเดโกเมสมาที่เดมิคาเบิร์ตเลวินซิกุสันโกเมสซิกุสันมาที่ดิชาร์ดิสันเดโกเมสทางขวาวาลคอตลงมาเป็นตัวสำรองนะครับว่าคอร์ดว่าคอร์ดก็เคยช่วงหนึ่งก็ค่อนข้างนานนะครับ
ขายแข้งให้กับอาร์เซนอลก่อนจะย้ายมาเอเวอร์ตันนะครับบอกเลยเอาเคลียร์ทิ้งออกไปลูกทุ่มของเอเวอร์ตันมานาทุ่มมาดิเซนดิสันพักออกแล้วไปได้ดิเซนดิสันมีโอซิลมาไม่ผ่านโอซิลอ้าวกลายเป็นซิกคุสันไปฟาวใส่โอซิลครับแล้วก็เป็นฟรีคิกของอาร์เซนอลเกนดูซี่ให้บุสซาฟี่ลักษณะโอเมยองคืนเมเลนไนส์ลาคาเซตชิงอ้าวแต่ไม่รู้กันครับโอแมนไปที่โลกาดินซิกคุสันเจอกันลูกการที่แล้วนี่เอเวอร์ตันชนะอาร์เซนอลได้นะครับ2ประตูต่อ1จังหวะนี้ผู้ตัดสินน่าจะเรียกแค่เตือนเท่านั้นครับโคลาซินักแฟนเอเวอร์ตันโอ้โหโหน่าจะขอใบเหลืองแล้วครับน่าจะมีสักใบแต่ผู้สินก็ไม่ว่าอะไรนะครับอ้าวเสียบอลไปแล้วลากาเซตลากาเซตคืนเกนดูซี่โอซิลทางขวาโคราซินักโอมาไม่ย่องไปได้โดยโอมาไม่ย่องแตะแตะรอดไปแล้วก็แล้วเอาได้ซัดด้วยโอ้โหโอซิลโอ้โหไม่เข้ากรอบครับโอ้โหแปะด้วยเท้าขวาของเมซุตโอซิลครับโอ้โหไม่ได้แต่ต้องชบโอมาเมยองครับดูครับความสามารถของเขาแม่เหลือกินจริงครับสลับมาแล้วโอซิลแปรด้วยขวาหลุดกรอบครับก็ยังขึ้นนำไม่ได้ครับอาร์เซนอลพอซูมามาที่โคแมนอันเดโกเมสกิฟิซิคูซันเบอร์นาให้ซิกุสันเบอร์นาคืนที่โคสูมาอาเดโกเมสดิชาดิสันคืนลูกาดินซิกุสันดิชาดิสันเบิร์ดมาที่ซิกุสันแต่โอซิลตามมาแต่ว่ามาขวางที่ทันนะครับแล้วเอเวอร์ตันได้ทุ่มต่อด้วยเหมือนจะมีการเปลี่ยนตัวครับหินโตซุนครับลงไปแทนดอมินิกคาร์เวิร์ตเลวินแมสโทมาซิกุสันเบอร์นาซิกุสันโลกาดีนไหลซ้ายไม่ล้ำนะครับเบอร์นาเบอร์นาเดโกเมสบริอัสนอตเต็มไปหมดแล้วไม่ผ่านโอซิลเกนดูซี่ที่โอบาเมยองแล้วเปิดแล้วติดโคสโซมามาแล้วมงออกห้างไผ่เลยครับอาร์เซนอลได้ทุ่มกดสนักทุ่มมาโอซิลจับยาวไปหน่อยแล้วครับแล้วดิชาดิชาทิสันไปได้ซิกุสันวานาขึ้นโคแมนบอกการครอบครองอ้าวจ่ายเสียครับโอ้โหตัวของทางอาร์เซนอลมาแล้วมาที่มุสซาฟีทางขวาครับโคราซินักมูซาฟีข้ามไปที่โซกาติสจ่ายอ้าวโซกาติสโอ้โหติดลูกาดินโตซุนโตซุนไม่ผ่านโซกาติสครับเอาบอลกลับมาได้ครับโคลาซินักมอริอัลโคลาซินักเกนดูซี่โอซิลเกนดูซี่มาโอบามิยองโดนจิ้มแต่ยังได้อยู่แล้วไหลมาดิลากาเซตตอบซนโอ้โหติดโคมันแล้วโอ้โหโกลาสินหนักโกลาสินไม่ว่าอย่างไรครับให้เล่นต่อไปลูกทุ่มของอาร์เซนอลมีการเปลี่ยนตัวเดตันเบนส์ครับลงไปแทนเบอร์นาโอซิลเควินดูซี่โกลาสินหนักโอซิลมาที่โคลาซินักติดซิกูซันได้ทุ่มต่อครับอาร์เซนอล
เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับยัง0-0ครับโอซิลไหลมาที่ไม่ละนายโอ้โหไม่เข้ากรอบครับโอ้โหยิงด้วยขวาครับไม่ต้องจับครับแต่หลุดกรอบครับเหมือนจะเลือกไปที่เสาแรกครับแต่ว่าหลุดกรอบออกไปพิกฟอร์ดเปิดขึ้นมาไม่ผ่าไปว่าของอาร์เซนอลครับดูซิมาโอเบมยองไหลมาที่ลากาเซตโอ้โห1ประตูต่อ0ได้แล้วครับอาร์เซนอลครับจากอันดับ2ลากาเซตครับโอ้โหมาได้ประตูช่วงท้ายเกมครับอาร์เซนอลโอ้พิกฟอร์ดจ่ายบอลพลาดครับดูกันอีกครั้งตัดได้ตกกลางสนามครับเกตุซี่ให้โอเบมยองแล้วจบที่ลากาเซตครับโอ้โหเอเวอร์ตันยันมาราวๆ80นาทีเสร็จๆครับสุดท้ายครับเสียประตูจนได้ครับแล้วเป็นลากาเซตที่ยิงเข้าไปครับโกเมสเสียบอลให้กับแรมซี่แรมซี่คืนไปที่เกนดูซี่โอซิลไหลมาที่ลากาเซตลากาเซตดูว่าลากาเซตติดนั่นไมเคิลคีนครับซิกูซันโรเดนเบนส์กลางสัปดาห์ถัดไปนี่สัปดาห์เกมยุโรปนี่อาร์เซนอลครับโอ้โหเจอกับนาโปลีนะครับในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับเวลาไนส์เหมือนที่นาเชอร์มอริออลโอเมยองที่โคลาซินักโอเมยองลากาเซตทางขวาครับเมลานายส์มีอันเดโกเมสตามมาแต่หนีได้ครับเมลานายส์ไหลมาที่ลากาเซตเล่นไม่ได้ครับจับยาไปนิดนึงซิงโกซันครับเอเวอร์ตันยังมีโอกาสที่จะแบ่งแต่จะฉับบอลนั่นลั่นไปหน่อยครับเมลานายส์มาที่โซคาติสออกมาไปย่องบอลฉลับมาลากาเซตออกมาไปย่องซัดด้วยซ้ายฉลับโตซุนไม่ทันครับโอ้โหแล้วก็จบเกมครับเอเวอร์ตันครับแพ้คารังต่ออาร์เซนอลครับสวนประตูต่อ1ครับประตูชัยจากอาร์เซนอลลากาเซตนะครับคู่นี้ของนี้ก็จะเล่นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่อะไรวันที่7เมษายนนะครับผมพรีเมียร์เล่นกันคู่เดียวนะครับวันอาทิตย์ก็เป็นเอเวอร์ตันกับอาร์เซนอลครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเนาะก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับคู่นี้จะแข่งจริงเวลา2ทุ่มใช่ไหมสองทุ่มนะครับสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งนะครับทางช่องบีนสปอร์ต1แล้วก็ PPTV HD ช่อง36เหมือนจะถ่ายทอดสดด้วยนะครับผมต้องลาทุกท่านไปเลยนะครับสวัสดีครับ